ือสาเหตุเลยนะที่เรื่อง UCLA ก็คือแค่ตรงเนี้ยเองอยากย้ายขึ้นเต็มเลยอ่ะพี่รุ่นน่ากลัวนะเนี่ยพี่ดูภาคภูมิใจกับกีฬามากๆมันคือศึกของศักดิ์ศรีเลยเติมฟรีได้ไหมอันพลอยเนี่ยมาพาทัวร์โรงเรียน UCLA ที่กว่าจะเข้าได้ก็ยากลำบากยากลำบากเรียนคณะอะไรคะเรียน MBA เรียน MBA ก็เป็นบริหารปโทใช่บริหารปโทโอเคเข้ายากแค่ไหนเสียน้ำตาไปเท่าไหร่ก็เสียน้ำตาและหยาดเหงื่อไปและการไม่ได้นอนทำให้ใต้ตาดำนั้นก็แก้ไขไม่ยังรักษาไม่หายดำเลยแต่คุ้มค่าใช่ป่ะหลังจากได้เข้ามาแล้วคุ้มค่าสนุกชีวิตก็ดีโอเคก็คือเราเคยมาดูแคมปัสที่นี่กันก่อนที่จะเลือกโรงเรียนเนาะก็คือตอนแรกอ่ะไม่เคยอยากเข้าที่นี่เลยแบบก็ได้ยินแค่ชื่อก็รู้สึกแบบโอ๊ยเฉยๆมันไม่ได้แบบท็อปอยู่ขนาดนั้นเราก็คือครั้งที่แล้วที่ฉันก็มาอัดคลิปเนาะที่มาเที่ยวอเมริกาก็ได้โอกาสมาดูที่นี่แล้วพอมาแคมปัสก็คือชอบมากชอบแคมปัสมากก็เลยแบบที่นี่คือที่หนึ่งในใจเลยคือเห็นแล้วแบบว้าวอยากเรียนเลยสวยมากจริงโอเคกันเดี๋ยวเราให้พลอยพาทัวร์กันนะคะวันนี้เพชรก็ยังไม่เคยมาเดินแบบจริงๆจังๆสักทีโอเคจะไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะอยู่ที่ไหนกันตรงนี้ก็คือเพิ่งเดินเข้ามาจากโรงเรียนเมื่อกี้ก็เดินมาจากหอพักเดินปึ๊บมาตรงนี้เขาเรียกว่าบุญวอล์กก็จะเป็นสนามลานตรงกลางแต่จะพาไปดูมาสคอตของโรงเรียนกันหมีบรุนหมีบรุนคือทุกที่อ่ะไปไหนก็ตามจะต้องมีคำว่าโกบรุนโกบรุนโกบรุนก็คือตัวหมีเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็พาไปขึ้นหมีบรุนไปขี่เห็นคนแบบเรียนจบเขาต้องมานั่งขี่แต่พอยก็ยังไม่เคยนะเพราะแบบมันสูงเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไว้วันเรียนจบค่อยขี่ทีเดียวอีกประมาณ8เดือนเราค่อยมาขี่แปดเดือนเดี๋ยวมาขี่ถ้าเรียนจบถ้าไม่จบก็รอต่อไปนี่มีคนมีรุ่นน่ากลัวนะเนี่ยไม่น่ารักเหมือนมาสคอตเลยอะงงเหมือนกันว่าหมีปกติเป็นสัตว์ที่ทำการ์ตูนได้น่ารักแต่ว่าที่นี่ไม่น่ารักอันเลยมันเหมือนจริงเกินเหมือนหมีที่อลาสก้าที่เป็นรูปตุ๊กตามันก็ไม่น่ารักเลยยังไม่เคยซื้อตุ๊กตาที่นี่เก็บไว้เลยเราต้องปีขึ้นไปเหรอใช่เธอยกเต้เพชรขึ้นไปมันปีได้หรอเราเรียกตี้มาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ยกเต้ขึ้นไปเราขอถ่ายทุกคนต้องถ่ายรูปกับหมีบรุนอะอะไร1 2 3หยัดล่องไปหนึ่งเย้ขึ้นมาแล้วโอเคค่ะขึ้นมาบนหมีบรุนแล้วนะคะตอนนี้เย้หมีบรุนก็คือเป็นมาสคอตเวลาไปเชียร์ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบโกบรุนโกบรุนขึ้นว่ายากแล้วก่อนลงตาลงให้มันลงเองไปไม่บายไปแล้วไปอย่างอื่นกันคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแอธเลติกพอออฟเฟมก็คือจะมีชื่อนักกีฬาต่างๆอยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนถ้วยรางวัลต่างๆที่ของ UCLA เดี๋ยวเข้าไปดูกันมันยิ่งใหญ่มากดูดีมากก็คือเหมือนคนที่ได้เหรียญรางวัลทำแบบชื่อเสียงให้มหาลัยใช่นักกีฬาโรงเรียนรางวัลที่เขาได้นะคะทั้งหมด119แชมเปี้ยนชิพคือตรงนั้นก่อนก็ได้โอเคจอร์นดีด้วยเขาคือใครก็คือเป็นโค้ชใช่เป็นโค้ชที่ UCLA โค้ชฟุตบอลเนาะหรือว่าโค้ช All Major Sport โอ้โหก็คือได้ทุกอย่างขอบคุณนี่ก็กอล์ฟนะใช่แล้วมีคนไทยนี่ใช่ป่ะแฮปปี้อะไรป่ะไม่ได้อยู่ในนี้ต้องดูผู้หญิงสิต้องดูว่ามีชื่อเก่านี่พัตตี้2018อ๋อจริงค่ะพัตตี้คนไทยใช่ป่ะคนไทยด้วยค่ะพัตตี้นี่ด้วยเนี่ย UCLA Olympian พัตตี้ Thailand
ทีมต้องบอกเลย UCLA เป็นที่1 นะคะวอลเลย์บอลโอลิมเปียชนะ Stanford ชนะ USC ดีมีหนังสือพิมพ์ Daily Brun ด้วยเหรอ UCLA to NBA โหมีตั้งแต่ปี1948นะคะถึง2019ถ้าเป็นนักกีฬาก็มีโค้ชต้านักกีฬาเข้าเหมือนมหาลัยที่ไทยป่ะเหมือนในอเมริกามันจริงจังมากๆฉะนั้นคือคนที่เข้ามาได้มันเก่งมากๆอยู่แล้ว outstanding กว่าคนปกติที่นี่ดูภาคภูมิใจกับกีฬามากๆมากๆ มันคือศึกของศักดิ์ศรีเลยถ้วยโอ้โหบาสเกตบอล1994ถึง1995ดีใจจริงๆรุ่นทำไมมาแอบอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ดูแล้วกันนี่คือเป็นมาสคอตนะแต่ตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นรูปปั้นที่เพชรไปถ่ายรูปแล้วหน้าตาต่างกันจริงเชิงเป็นตัวสมัยก่อนเป็นรุ่นโบราณนี่คือหมีปัจจุบันหมีบุญในปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นแก๊งเชียร์ลีดเดอร์คนนี้คือใครไม่รู้ซุปเปอร์บรูซเหมือนซุปเปอร์แมนชุด1942ที่เขาใช้เชียร์แล้วข้างบนนั้นมีกล่องไว้เนี่ยบรูนแบนนะคะนี่เป็นดาราที่จบจาก UCLA นะคะนิโคลัสเคชเข้าไปในสโตร์กันนะคะก็คอมพิวเตอร์ก็สามารถซื้อที่นี่ได้แบบก็คือมีส่วนลดให้เด็กที่นี่ด้วยใช่ไหมขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้อย่างเช่นตอน back to school เขาก็จะแบบลด 20% เทคโนโลยีเสื้อผ้าแล้วของให้ต่างๆก็เดี๋ยวเดินวนรอบๆจะพามาดูความรักโรงเรียนของที่นี่กันนะคะว่าเมอร์เชนไดส์เสื้อผ้าของทุกอย่าง UCLA หมดเลยอ่ะตอนนั้นเพชรไปหาพี่ที่ NYU หรือมหาลัยไหนก็ตามลาบาบาเขามีหมดเลยแล้วทุกคนที่นี่ก็คือใส่กันเยอะมากเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะมีบุญนะคะ CLA Snoopy เสื้อบุญน่ารักมากนี่ก็คือบุญตัวที่ถ่ายข้างนอกนะคะมีบุญปัจจุบันคิดขุมากน่ารักมากเป็นที่นี่เป็นของดิสนีย์นะคะตัวนี้ราคา28 เหรียญก็ราคาปกติเลยใครไม่ได้เรียนที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขามีทำไว้ว่า UCLA Grandpa Grandma Mom Dad Paul Parents มันดูเป็นร้านขายของที่มีทุกอย่างมีทุกอย่างเออมันไม่ใช่แค่ของ UCLA แบบทั่วไปเลยขนมก็มีทั้งเครื่องสำอางยังมีเราจำได้จีปาถะจริงมันจีปาถะแรนดอมมากแต่ส่วนมากคนก็เข้ามาถึงสภาเนี่ยแหละแบบโรงเรียนต่อไปก็คือเป็นจุดที่ชอบที่สุดในโรงเรียนก็คือเรียกว่าเจนสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปขึ้นไปสูงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันข้างบนสวยมากมีตึกสวยมากๆเราก็ต้องสนามเห็นไหมต้องฮิวอ่ะคนมาผูกเปแล้วก็มาปิกนิกกันซึ่งปกติก็จะชอบแบบเหมือนซื้อแบบเหมือนเบอร์เกอร์หรือว่าแบบหาฟาสต์ฟู้ดมาแล้วก็เนี่ยมานั่งกินกับเพื่อนจำได้เลยตรงนี้ที่เรามาครั้งแรกแล้วแบบว้าวโรงเรียนสวยมากก็คือสาเหตุเลยนะที่เลือก UCLA ก็คือแค่ตรงเนี้ยเองจำได้เบิร์กลงเบิร์กแล้วไม่เอาแล้วตอนนั้นแบบเบิร์กอยู่ไม่อยากเข้าแล้วอยากเข้าที่นี่มากเพราะว่าตรงนี้เลยแบบมันสวยมากก็มีดูคนทำแอคทิวิตี้ต่างๆซึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาเดินอยู่บนเส้นเชือกก็ไม่รู้เหมือนว่าคืออะไรแต่ว่าคนมาเล่นตรงเนี้ยคือมาทีไรก็เห็นตลอดโอ้ยมันชิลมากเลยอ่ะเหมือนใครจะมาก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วตรงนี้เป็นพับลิกใช่ตรงนี้จริงๆก็ใครก็มาก็ได้แหละแต่ไม่ได้บังคับเดี๋ยวเราจะไปตึกขวามือกันขวามือตึกนี้เรียกว่า Powell Library ก็เป็นเหมือนหอสมุดกลางของโรงเรียนซึ่งยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันแต่เคยเห็นรูปข้างในน่าสวยมากๆตรงนี้ก็คือนอนรับลมเลยนะคะนอนหน้าน้ำพุเลยไม่เคยเข้าห้องสมุดเลยใช่ไหมไม่ปกติเข้าห้องสมุดแต่เข้าคือห้องสมุดของแอนเดอร์สันอ๋อเขาก็จะใส่อาหารมาในนี้แล้วมันก็จะวิ่งไปทั่วมหาลัยเลยซึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังมีไหมถ้าช่วงฮาโลวีนเนี่ยมันสามารถเลือกเป็นเพลงฮาโลวีนได้เพราะมันเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะร้องเพลงฮาโลวีนก็เมื่อกี้ก็ไปดูห้องสมุดแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเรียกว่าร้อยทองในฮอลเวย์อ่ะมันจะสวยๆคล้ายๆแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เดินเป็นแบบโอเคฉากที่เดินไปแบบว่าโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยเรียนมานี้เดินทั่วมหาลัยยัง
ไม่รู้ว่าเพราะมหาลัยมันใหญ่มากก็คือจะอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่เคยไปตรงอื่นจริงๆคนที่เรียนแบบเรียนต่างคณะก็อาจจะแบบพาทัวร์ไปอีกแบบนึงเนอะเพราะว่ามันอยู่คนละที่ใช่คนอยู่ดีว่าเขาเรียนตึกไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็จริงๆมันก็จะมีเป็นสนามพวกแบบสนามเล่นกีฬาแต่ว่าต้องเดินไปไกลอีกนิดนึงก็เลยวันนี้จะไม่ได้พาไปก็แบบเป็นแค่สนามกีฬาเฉยๆโอเคไปค่ะโกบรุนที่จะเชื่อมโควิดทำให้คุณได้ตอนนี้ก็คือแต่ก่อนเขาจะเป็นให้แบบไปฮอตรงกลางใช่ไหมเกียรติผ่านแล้วก็จะให้เป็นแบบสวอปตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นแบบให้ถุยน้ำมาเขาก็จะมีเครื่องแล้วก็ใช้บัตรนักเรียนดูดปึ๊บก็จะได้อาทิตย์ละ2อันปึ๊บเฮ้ยนี่ก็เหมือนมีคนไม่ได้นะเนี่ยทำได้นะได้มาแล้วก็จะให้สแกนเข้าไปในเว็บทำได้เลยฟรีได้เลยตรวจได้เรื่อยๆจะมีสแกนเลขบาร์โค้ดแล้วก็ให้ใส่ประวัตินักเรียนว่ามันว่าเรานะก็จะเปิดมาใส่นี้ถุยน้ำลายลงไปเสร็จก็มาโยนใส่เอาเลขบาร์โค้ดรีจิสเตอร์ในแอปผ่านเรียบร้อยก็แล้วก็มาใส่แล้วก็หย่อนลงกล่องใช่หย่อนลงกล่องก็คือผลจะส่งมาทางอีเมลป่ะใช่ประมาณแบบตอนอีกวันนึงก็รู้แหละไวมากอะไรอ่ะ Powerball เตรียมรวยตีถ้าเราถูก Powerball เราจะซื้ออะไรบ้างนะซื้อบ้านใช่ป่ะซื้อบ้านหลักๆเลยเอาผิดทางนี่คือเปิด Google อยู่มันโนความรวยกันจนแบบเฮ้ยค่ะตอนนี้มาถึงโรงเรียนของพลอยแอนเดอร์สันแล้วแอนเดอร์สันก็จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับแบบ Business School ซึ่งอันนี้เป็นตึกใหม่ชื่อ Marion Hall เดี๋ยวพาเข้าไปดูก็ข้างในก็จะดูแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นหน่อยแอนเดอร์สันนี่คือไม่ได้มีแค่ MBA เหรอแอนเดอร์สันเป็น Business School อ๋อรวมๆทั้งหมดแต่ละห้องก็จะมีห้องเป็น Study Room ให้จองได้จองเสร็จก็สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเปิดห้องเรียนให้ดูก่อนFranklin Classroom ล็อกเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองก็ใหญ่แล้วเนี่ยใช่ก็คือห้องตรงเนี้ยห้องตึกเนี้ยมันจะทำใหญ่ขึ้นมันจุคนได้เยอะขึ้นฉะนั้นจะต้องเป็นคลาสเรียนที่มีขนาดไซส์ใหญ่ปกติมันประมาณแบบอาจจะห้องละ80คนอยู่กันก็ได้จะพาไปกินน้ำอร่อยโอเคน้ำอร่อยที่ชอบแบบในห้องน้ำผู้หญิงอ่ะมันจะมีผ้าอะไรให้กดได้ฟรีมีทั้ง2แบบเลยมีทั้งแพดและแทมพอนแจกจริงเหรอจะพาเข้าไปดูก็ได้โอเคตีหรอกนี่เหรอกดได้เลยใช่ป่ะกดได้จะได้ใช้ก็เอาไปใช้ได้ทั้งฟรีเขาแจกฟรีตลอดต้องมาแล้วกันใช่ก็แพ็คดีจังเลยอ่ะเขาก็แจกฟรีก็น้ำมันฟรีด้วยนะคะที่เราจะพาไปของโปรดเราคือน้ำอร่อยก็คือน้ำอร่อยนี่ทำไมมันแบบสดชื่นมากก็จะเหมือนบอกขั้นตอนต่างก็ไปคิดแบบเติมฟรีได้ไหมอันก็คือแต่ก่อนอ่ะกดน้ำจากบ้านมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือมันจะประติกเปล่าแล้วก็มากดอันนี้อร่อยทุกคนก็มีความสดชื่นจ้าเราว่ามันเย็นเว้ยไม่เว้ยปกติน้ำเย็นก็ไม่รู้สึกหิวเว้ยกินเร็วน้ำอร่อยมันสดชื่นซื้อไปไว้ที่บ้านได้นะคะ Flow Water ไหนนะห้องเรียนก็อันนี้เป็นหนึ่งในห้องเรียนของเขาเปิดอยู่อันนี้คือห้องที่เรียนจริงๆเลยแบบเรามีโรงเรียนพิชาก็จะเป็นห้องคล้ายๆที่ BBA ธรรมศาสตร์ตรงเดียวกันเลยห้องนี้ก็คือใช้เรียนสำหรับประมาณ45คนถ้าเป็นโควิดปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเขาติดกล้องทุกมุมเลยแล้วไมโครโฟนเขาก็คือจะมีออปชันให้เลือกก็คือเข้ามาเรียนในนี้ได้แต่ใครที่รู้สึกว่าไม่สบายอยากอยู่ที่บ้านก็จะมีไลฟ์แล้วก็เรคคอร์ดให้ตามไปดูได้ทีหลังไม่ว่าดีมากมีหลับที่ก็เพิ่งรู้ทีนี้มันก็เป็นระเบียงลับอาจจะไม่ลับแต่ว่าเพิ่งรู้แล้วเนี่ยมันก็เราเห็นเหมือนเรานั่งอยู่รูฟแบบชั้นสูงๆแล้วมีวิวข้างหลังมาเรียนเราโรงเรียนนี้คือมีฟิตเนสมีอะไรแบบมีใหญ่มากๆเราจะให้นักเรียนเล่นฟรีป่ะฟรีเรียนนั่งฟรีอย่างรวมอยู่ในค่าเทอมแล้วใช่เพราะค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงมากตรงนี้ก็จะเป็นคอร์สใหญ่หรือว่าเป็นตรงกลางของแอนเดอร์สันก็คือเราออกมาจากตึกก็เนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเขาก็จะเห็นได้ว่ามันมี
สี่ตึกแล้วออกมาจากตึกนี้ส่วนอันนี้สุดท้ายเป็นคาเฟ่ก็ขายแบบอาหารจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆสลัดโบแล้วก็มีสตาร์บัคขายแล้วปกติกินข้าวกันยังไงกินตรงนี้เลยป่ะกินข้าวเหรอก็ตรง UCLA Store ข้างบนอ่ะมันจะเป็นร้านอาหารเยอะๆแล้วก็จะไปกินแพนด้าบนนั้นแพนด้าเอ็กซ์เพรสมีแพนด้าเอ็กซ์เพรสก็มีแบบพวกร้านแบบฟาสต์ฟู้ดอยู่บนนั้นมาเจอโรบอทอีกแล้วเห็นไหมโรบอทมันตั้งทับรอคือบางคนอ่ะชอบสั่งเขาใช่ไหมแค่อยากเห็นโรบอทวิ่งไปวิ่งมาสั่งน้ำแก้วหนึ่งก็แต่ว่าก็มีค่าส่งประมาณ1ดอลก็โอเคนะซึ่งนี่ไงก็จะมีเจอจอห์นอีแอนเดอร์สันอ๋อนี่ไงรูปปั้นเขาเราอิกนอรูปปั้นเขาไปเลยอะมิสเตอร์แอนเดอร์สันจอห์นอีแอนเดอร์สันใช่ไหมน่าจะใช่เหมือนเราพอเริ่มเลยเราเห็นทุกคนก็จะมายืนถ่ายรูปตรงนี้อายแต่ทำไมไม่มีใครดูแลอยากย้ายคุณเต็มเลยอะทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละที่จะพามาดูหมดแล้วเหรอน่าจะครบแล้วเนอะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ครบทั้งโรงเรียนแต่ว่าเหมือนครบในชีวิตประจำวันที่มาเรียนแล้วกันก็จะแบบเดินประมาณเท่านี้อยู่แค่ตรงมันไม่ได้ไกลอยู่แค่ตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดตรงอื่นก็คือต้องเดินขึ้นไปข้างบนแบบเขาเรียกว่าซันเซ็ตแคนยอนก็จะเป็นแบบพวกแบบโซนกีฬาที่แบบไปตีเทนนิสแต่ก็ต้องเดินไปอีกประมาณสักสิบสิบห้าก็คือที่พอไปเล่นเทนนิสใช่ที่มาตีเทนนิสที่โรงเรียนแล้วจะมีสระว่ายน้ำตรงนั้นลานวิ่งอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนั้นกุบกริบประมาณนี้นะคะไม่กุบกริบอ่ะก็ทัวร์อย่างยาวก็เหนื่อยนะเหนื่อยเยอะนะปวดขาเลยเนี่ยตอนนี้ NBA เรียนยากไหมไม่เพราะว่าเหมือนพอเรียน undergrad อะเป็น BBA มามันก็จะแบบคล้ายๆเดิมตอนนี้ก็เหมือนสิ่งที่ทำก็เราก็จะพยายามลงวิชาที่มันแตกต่างวิชาที่ในประเทศไทยไม่ได้มีสอนอย่างเช่นเป็นแบบจิตวิทยาหรือเป็นแบบ soft skill อะไรอย่างเงี้ยสอน negotiate ก็จะไปลงเรียนอย่างนั้นมากกว่าเพื่อมันให้มันต่างเพราะว่าเหมือนตอนเรียน BBA แบบ hard skill มันค่อนข้างแน่นมากพวก finance อะไร account คือมันแน่นกว่าที่นี่เยอะมากเรียนยากมากที่ BBA งั้นถ้าคนที่ไม่ได้เรียน BBA มาแบบมาเรียนต่อก็คือยากใช่ไหมก็อาจจะยากนะจริงคนที่แบบไม่ได้แบบทำงานเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนก็อาจจะแบบไม่ได้มี business mindset ซึ่งก็อาจจะต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ดีแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆอ่ะที่โรงเรียนแบบดีมากๆคือทุกคนช่วยกันหมดก็ทางเรื่องเรียนไม่มีปัญหาใครทำอะไรไม่ได้ก็คือเพื่อนช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยมาแบบสอนให้ยังมีลอกการบ้านอยู่ป่ะไม่ได้พูดไม่ได้ต้องได้จ้าต้องไปนั่งตรงสนามหญ้ากันละกันจะได้รู้ว่าบรรยากาศความชิลเออโอเคตอนนี้ก็มานั่งปิกนิกเล่นๆกันที่สนามเมื่อกี้เจนสเต็ปก็ขอลาไปตรงนี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาเรียนต่อที่นี่แบบพอก็มีอะไรจะบอกสู้ๆสู้ๆ แต่ว่ามันก็สนุกจริงๆอ่ะคือรู้สึกว่าพอมาอยู่ LA มันไม่เหมือนมหาลัยอื่นเลยมหาลัยอื่นมันก็จะเป็นแบบอีเตอร์แบบส่วนมากจะเป็นเมืองมหาลัยที่ไปแบบมหาลัยไปอยู่แบบมีโดนแนวเลยใช่ป่ะอะไรอย่างนี้แต่พอที่นี่มันเหมือนแบบมันอยู่ในเมืองมันมีหลายอย่างอากาศมันดีแอคทิวิตี้มันเยอะคือเหมือนถ้าไปอยู่เมืองที่หนาวมากคือหน้าหนาวคือทำอะไรไม่ได้แล้วว่ามาต้องอยู่แต่ในบ้านนี่มันทำกิจกรรมได้ตลอดเวลาสนุกมากแคลิฟอร์เนียคืออากาศดีมากนะคะ environment ดีเมืองก็โอเคมีทุกอย่างพร้อมค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นให้พลอยก่อนจะไปคาเฟ่ก็ดีนะดีนะ